รู้จักอันไลลีดช่องทางลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในยุคนี้ใครๆก็สามารถเป็นเจ้าของศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์สำนักงานออฟฟิศคลังสินค้าโรงงานหรือแม้กระทั่งสนามบินแม้จะมีเงินทุนในมือไม่มากแต่รู้หรือไม่ว่ามีทางเลือกของการลงทุนอย่างเช่นกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือ Real Estate Investment Trust หากเราลองมาทำความเข้าใจง่ายๆนะคะว่าจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ผ่านกองทรัสต์ได้ยังไงจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนค่ะแค่กองทรัสต์นี้เนี่ยนะคะจะถูกนำไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ก็จะสามารถทำให้เราซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทรัสต์นี้ได้เสมือนเราซื้อขายหุ้นตัวใดตัวหนึ่งนั่นเองค่ะอย่างอันไลรีดหรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์อันไลซึ่งลงทุนในโครงการศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์ชั้นนำมากมายรวมถึงอาคารสำนักงานย่านเศรษฐกิจบริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทรัสต์ที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารโครงการศูนย์การค้าชั้นนำค่ะเน้นการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องโดยรายได้หลักนั้นมาจากการเก็บค่าเช่าพื้นที่และบริการแล้วก็นำผลกำไรที่ได้เนี่ยมาจ่ายเป็นเงินปันผลให้กับนักลงทุนซึ่งทั้งหมดนี้ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแล้วก็มีโอกาสเติบโตในอนาคตได้อีกด้วยค่ะแล้วอะไรรีดลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อะไรกันบ้างอันไลรีดนั้นนะคะเป็นหนึ่งในกองทรัสต์ที่มีจำนวนศูนย์การค้าภายใต้บริหารการจัดการเนี่ยมากที่สุดในประเทศไทยถึง12แห่งด้วยกันนอกจากนี้ยังมีอาคารสำนักงานออฟฟิศย่านเศรษฐกิจอีก1แห่งซึ่งมีพื้นที่มากกว่า 160,000 ตารางเมตรซึ่งศูนย์การค้าภายใต้การบริหารจัดการทั้งหมดนี้นะคะอยู่ใกล้แหล่งที่อยู่อาศัยมีชุมชนโดยรอบที่มีกำลังซื้อสูงสามารถเข้าถึงไลฟ์สไตล์ทุกมุมเมืองด้วยความหลากหลายของร้านค้าสินค้าและยังเข้าใจวิถีชีวิตของกลุ่มลูกค้าในแต่ละพื้นที่ด้วยแล้วส่วนของคอมมูนิตี้มอลล์ที่อยู่ภายใต้พอร์ตของอะไรลีดนั้นจะมีอะไรกันบ้างลองมาดูกันค่ะโครงการ The Crystal Design Center หรือ CDC ย่านเรียบทางด่วนรามินทราศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านครบวงจรที่สมบูรณ์แบบที่สุดในเอเชียด้วยแบรนด์ดังอย่าง SB Furniture Modern Form Starmark Euro Creationรวมถึงพื้นที่คนรักสัตว์เลี้ยงอย่างเพ็ทพาร์คพื้นที่ที่หลายๆคนสามารถพาสัตว์เลี้ยงสุดที่รักไปแฮงเอาท์บนพื้นที่สีเขียวและพื้นที่สำหรับคนรักสุขภาพ The Fitness Platinum ที่เพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์ทันสมัยครบครันต่อมาก็คือ The Crystal Community Mall ย่านเอกมัยรามอินทราราชพฤกษ์รวมไปถึงชัยพฤกษ์ซึ่งตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์แหล่งช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายพร้อมด้วยสวนที่มีความร่มรื่นพื้นที่พักผ่อนสนามเด็กเล่นสถานที่จัดงานกิจกรรมสนุกสนานมากมายสำหรับผู้ใหญ่และเด็กในทุกๆเทศกาลและร้านอาหารชื่อดังอีกมากมาย Pernery Mall วัชรพลนอกเหนือจาก Community Mall ตอบโจทย์ด้วยพื้นที่ Co-working Playground บริเวณชั้น2ซึ่งหากใครกำลังรู้สึกเบื่อๆกับการนั่งทำงานหรืออ่านหนังสือที่บ้านถ้าอยากลองเปลี่ยนบรรยากาศมานั่งทำงานจะนั่งประชุมพบเพื่อนๆก็นั่งสบายบรรยากาศดีตอบโจทย์การทำงานในยุค Work From Anywhereและที่พลาดไม่ได้สำหรับสถานที่รวมตัวของสายชิลย่านเรียบด่วนรามินทาที่กลับมาคึกคักอีกครั้งและยังมีศูนย์การค้าภายใต้การบริหารจัดการอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นพื้นที่กรุงเทพอย่างสัมมากรเพลสรามคำแหงสัมมากรเพลสรังสิตสัมมากรเพลสราชพฤกษ์เดอะซีนทาวน์อินทาวน์อมรินีรามินทาและแอมพาร์คจุฬาแหล่งรวมตัวใจกลางกรุงเทพด้วยโลเคชันที่หลากหลายแบบนี้นะคะก็เลยทำให้อะไรลีดนั้นสามารถเข้าไปตอบโจทย์ในใจลูกค้าทุกมุมเมืองได้ไม่ยากค่ะแต่ด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคนี้ที่เปลี่ยนแปลงไปทุกอย่างเนี่ยมันถูก access ผ่านสมาร์ทโฟนมากยิ่งขึ้นการเข้ามาของดิจิตอลนี้จะส่งผลกระทบต่ออะไรลีดอย่างไรกันบ้างลองมาดูกันค่ะปัจจุบันอะไรลีดเปิดตัวอะไร Sky Reward เดินหน้าพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่ออัปเดตโปรโมชั่นส่วนลดร้านค้าแคมเปญต่างๆไปยังผู้บริโภคโดยตรงซึ่งสามารถสร้างสีสันไลฟ์สไตล์ในชีวิตแบบไร้ขีดจำกัดแอปพลิเคชันที่ตอบโจทย์ทุกจังหวะการช้อปตอบรับทุกไลฟ์สไตล์ในขณะเดียวกันค่ะก็ยังไม่ลืมจัดกิจกรรมร่วมสนุกชิงรางวัลแบบออฟไลน์ที่จะช่วยดึงดูดกลุ่มลูกค้าบริเวณโดยรอบให้เข้ามาใช้บริการในพื้นที่มากขึ้นซึ่งหากใครอยากลองติดตามข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆของอันไลรีดก็สามารถติดตามได้ผ่านทาง Facebook อันไลรีดและ Facebook ของศูนย์การค้าได้เลยง่ายๆค่ะและความโดดเด่นของอะไรลีดที่มีความใส่ใจลูกค้ามากๆนะคะแล้วก็เน้นปรับตัวตามพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ใช่แค่ตอบโจทย์เฉพาะผู้ที่มาใช้บริการในพื้นที่เท่านั้นนะคะแต่ว่าอีกกลุ่มลูกค้าหนึ่งที่สำคัญก็คือผู้เช่าพื้นที่นั่นเองดังนั้นทุกกิจกรรมและทุกกลยุทธ์นั้นก็ต่างออกแบบมานะคะเพื่อให้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตประจำวันของทั้งสองกลุ่มนี้ให้ได้มากที่สุดค่ะ
คำถามต่อมาที่หลายคนอยากรู้ก็คือแล้วออนไลน์ลีดหลังจากนี้จะมีการเติบโตมาจากตรงไหนบ้างภายใต้นโยบายการลงทุนที่มุ่งเน้นการขยายตัวอย่างต่อเนื่องมองหาโอกาสจากทรัพย์สินที่มีศักยภาพเพื่อสร้างการเติบโตในอนาคตในทุกๆประเภททั้งในลักษณะการร่วมลงทุนและการจับมือบริหารจัดการทรัพย์สินกับเจ้าของเดิมเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจถึงวิถีชีวิตของลูกค้าจริงๆโดยนับตั้งแต่จัดตั้งออนไลน์ลีดเองได้เข้าไปลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมไปแล้ว3โครงการนั่นก็คือโครงการกาดฝรั่งวิลเลจเชียงใหม่และโครงการเดอะคริสตัลชัยพฤกษ์ในปี2564และในช่วงต้นปี2565ออนไลน์ลีดก็ได้เข้าไปลงทุนในโครงการเดอะพรามหัวลำโพงซึ่งเป็นโครงการอาคารสำนักงานโครงการแรกในพอร์ตออนไลน์ลีดนอกเหนือไปจากการมองหาทรัพย์สินใหม่ๆให้เข้ามาอยู่ในพอร์ตลงทุนแล้วนะคะทางออนไลน์ลีดเองยังให้ความสำคัญกับทุกโครงการที่เขาเข้าไปลงทุนค่ะโดยมุ่งเน้นการเข้าไปปรับปรุงแล้วก็พัฒนาศักยภาพของพื้นที่ให้สามารถตอบสนองวิถีชีวิตของการทำงานและการพักผ่อนที่เปลี่ยนไปและสามารถให้แข่งขันอยู่ในตลาดได้ทั้งหมดนี้นะคะจึงช่วยให้ออนไลน์ลีดนั้นยังมีผลประกอบการที่ดีภายใต้สถานการณ์ปกติมาโดยตลอดค่ะซึ่งพอพูดถึงเรื่องของผลประกอบการเชื่อว่าหลายคนก็อยากจะดูแล้วนะคะว่าผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของออนไลน์ลีดนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างสิ้นไตรมาส3ปี2565ออนไลน์ลีดมีมูลค่าทรัพย์สินรวมประมาณ 13,515 ล้านบาทและมูลค่าทรัพย์สินรวมนี้เติบโตมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่จัดตั้งออนไลน์ลีดโดยในปี2565สำหรับผลประกอบการในช่วง9เดือนที่ผ่านมาออนไลน์ลีดมีรายได้จากการลงทุนสุทธิ 464.6 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 70.3 ประกอบกับอัตราเช่าพื้นที่ที่ดีมาโดยตลอดไม่น้อยกว่าร้อยละ90ของพื้นที่ให้เช่าโครงการภายใต้การบริหารจัดการของออนไลน์ลีดโดยในไตรมาส3ของปี2565เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 93.2 และร้อยละ 93.8 เฉพาะพื้นที่ศูนย์การค้าและสำหรับปี2565ออนไลน์ลีดมีการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนคิดเป็นมูลค่า 416.9 ล้านบาทหรือ 0.477 บาทต่อหน่วยสำหรับผลประกอบการ9เดือนในปี2565และตั้งแต่จัดตั้งออนไลน์ลีดไปแล้วมีการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนไปแล้วทั้งสิ้น 1.344 บาทต่อหน่วยซึ่งนับได้ว่าเป็น1ทรัสต์ที่มีการจ่ายปันผลอย่างสม่ำเสมอและแม้ว่าออนไลน์ลีดนั้นจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมานะคะแต่ด้วยความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารจัดการกองทรัสต์อย่างลีดแมเนเจอร์แล้วก็ผู้พัฒนาสังหาริมทรัพย์ภายใต้โครงการที่ออนไลน์ลีดร่วมลงทุนทำให้ออนไลน์ลีดนั้นสามารถปรับตัวแล้วก็รับมือได้ดีในทุกสถานการณ์ที่ผ่านมาส่วนในมุมของนักลงทุนอย่างเราเองเนี่ยนะคะเราก็สามารถเข้าถึงโอกาสการลงทุนแบบนี้ได้ง่ายนิดเดียวค่ะเพียงแค่เรานั้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์นะคะก็สามารถซื้อขายออนไลน์ลีดได้ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างไรก็ตามนะคะการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ก็มีความเสี่ยงซ่อนอยู่เช่นเดียวกันค่ะดังนั้นสำหรับใครที่อยากจะเลือกลงทุนในแนวทางนี้นะคะก็ต้องไปทำการบ้านแล้วก็ศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยอย่างกองออนไลน์ลีดวันนี้ที่เอามาเล่าให้ฟังเนี่ยนะคะก็เปิดให้เห็นว่าเขาเอาเงินของเราไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทไหนและมีการเติบโตที่ผ่านมาอย่างไรกันบ้างซึ่งก็จะเห็นได้ชัดนะคะว่าออนไลน์ลีดที่ผ่านมานั้นสามารถให้ผลตอบแทนที่ดีแล้วก็จ่ายปันผลได้ค่อนข้างสม่ำเสมอดังนั้นวันนี้สำหรับใครที่อยากจะมองหาโอกาสการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ใจกลางเมืองนะคะออนไลน์ลีดก็น่าจะเป็นหนึ่งในทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ